นะครับผมถ้าได้ยินเสียงชัดเจนนะครับรบกวนกด1หน้าห้องให้ด้วยครับโอเคนะครับสัญญาณน่าจะชัดเจนนะครับผมตอนนี้นะครับพี่วิทย์ก็ต้องขอบคุณนะครับน้องลิตเติ้ลแนนนะครับเป็นน้องสาวที่น่ารักนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับผู้นํานะครับในระบบ Empower นะครับผู้นําบริษัทเจเนททุกท่านนะครับที่วันนี้ให้เกียรติพี่วิทย์นะครับได้มาแบ่งปันเนาะนะครับช่วงนี้นะครับก็เป็นเค้าเรียกว่านะครับช่วงนี้ก็ฝนนะครับฝนตกนะครับเยอะแยะมากมายในหลายจังหวัดหลายพื้นที่แม้กระทั่งภูเก็ตเองนะครับก็ตกทุกวันเลยนะครับแล้วก็พี่วิทย์เองก็ขอถือโอกาสนี้นะครับส่งความห่วงใยนะครับไปถึงเพื่อนๆนะครับชาวภาคอีสานนะครับแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดที่ประสบภัยน้ําท่วมนะครับโดยเฉพาะจังหวัด101นะครับซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิดของโค้ชวิทย์เองนะครับแล้วก็จังหวัดอุบลราชธานีนะครับน่าจะท่วมหนักกว่าทุกพื้นที่เลยนะครับแล้วก็ถือว่านะถ้าใครได้ติดตามข่าวนะครับช่วงนี้บริษัทเจเนทเองก็มีโครงการดีๆให้พวกเราร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับน้ําท่วมทางภาคอีสานนะครับก็ลองติดตามข่าวสารดูนะครับถือว่าน้ําใจเล็กๆน้อยๆนะครับที่พวกเราให้กันนะครับมันคือความอบอุ่นมันคือครอบครัวมันมากกว่าธุรกิจนะครับแล้วก็สิ่งนี้เองนะครับที่ทําให้พี่วิทย์ได้รับนะครับได้รับจากการทําธุรกิจนะครับเจเนทตลอดระยะเวลา7ปีนะครับเรื่องประวัติเนี่ยคงไม่ต้องกล่าวถึงอะไรมากมายนะครับเพราะว่าน้องลิตเติ้ลแนนก็ได้พูดถึงไปแล้วนะครับก็เมื่อกี้ก็ได้เล่าคร่าวๆแล้วนะครับว่าบ้านเกิดของพี่วิทย์เองนะครับเป็นคนจังหวัด101นะครับก็คือเกิดที่อําเภอเกษตรวิสัยนะครับกลางทุ่งกุลาร้องไห้เลยนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ทําไร่ทํานานะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับโชคดีนะครับที่เราไม่ใช่คนร่ํารวยนะครับเราไม่ใช่คนร่ํารวยเราไม่ใช่คนมีตังค์นะครับพื้นฐานครอบครัวเราก็ไม่ได้แตกต่างจากคนอีสานทั่วไปแต่ด้วยความที่บอกว่าแนวคิดนะครับแนวคิดของคุณพ่อคุณแม่เรานะครับท่านมีวิสัยทัศน์แตกต่างจากคนทั่วไปนะครับคนส่วนใหญ่นะครับในสมัยนั้นก็เลยนะครับสนับสนุนให้ลูกๆนะครับได้เรียนหนังสือสูงที่สุดนะครับเท่าที่ท่านจะส่งเสียได้นะครับก็เลยทําให้นะครับพี่วิทย์เองก็ถือว่ามีโอกาสทางด้านการศึกษาดีกว่าใครหลายๆคนในแถบละแวกบ้านเดียวกันนะครับเนาะก็รวมถึงน้องๆในครอบครัวด้วยนะครับก็ถือว่าการที่เรามีโอกาสที่ดีนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราประสบความสําเร็จในชีวิตได้แต่ต้องบอกว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะครับไม่ใช่ทั้งหมดนะครับพี่วิทย์มีโอกาสที่ดีในเรื่องของการเรียนนะครับก็ทําให้เราหลังจากที่เราได้ใช้ชีวิตในช่วงการเรียนนะครับจบออกมาเราก็มีโอกาสในการทํางานที่ดีมีสังคมที่ดีขึ้นนะครับมีเค้าเรียกกัลยาณมิตรเยอะแยะมากมายแล้วก็มีโอกาสผ่านเข้ามาในชีวิตเรานะครับแต่ที่สําคัญนะครับเนาะคือพี่เองก็ไม่ใช่คนที่จะปฏิเสธโอกาสนะครับอะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันจะสามารถเปลี่ยนแปลงหรือว่าต่อยอดจากสิ่งที่มันดีอยู่แล้วจากสิ่งที่เรามีอยู่แล้วแล้วทําให้ชีวิตเราดีขึ้นได้เราก็ไม่ใช่คนที่จะปฏิเสธโอกาสนะครับแต่ถึงกระนั้นนะครับก็ไม่ใช่คนที่จะยอมรับอะไรง่ายๆนะครับเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าการที่เรายอมรับอะไรยากเนี่ยเราเป็นคนหัวดื้อหรือเราเป็นคนที่ไม่ยอมรับหรือไม่เอาไม่ใช่ครับเพียงแต่ว่าบางครั้งสิ่งที่มันเข้ามาในชีวิตเราก็ต้องมองว่าสิ่งนั้นมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราจริงไหมนะมันเหมาะสมกับเราไหมแล้วเราทําเราจะประสบความสําเร็จไหมเราเอารัดเอาเปรียบใครหรือเปล่าแล้วธุรกิจมันดีจริงไหมนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะช่วยเหลือผู้คนรอบๆตัวเราให้ประสบความสําเร็จไหมนั่นคือสิ่งที่พี่วิทย์คิดณวันที่โอกาสที่ชื่อว่า Genesis Global นะครับเข้ามาในชีวิตตอนที่พี่เองก็ยังทํางานประจํานะครับซึ่งตอนนั้นก็ย้ายมาหลายพื้นที่แล้วนะครับจนลงมาอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเนาะก็ตอนนั้นก็ทํางานเป็น Front Office Manager หรือว่าผู้จัดการแผนกต้อนรับส่วนหน้านะที่จังหวัดภูเก็ตพี่วิทย์ก็ได้รับโอกาสทางธุรกิจนะครับGenesis นะครับจากน้องที่เคยทํางานโรงแรมด้วยกันก็คือน้องป๊อตปัญญวัฒน์ปวรรัชรวัฒน์นะครับแล้วก็น้องเหมียวรัชนันพัฒนาคุณธรขอปรบมือดังๆให้กับ2ท่านด้วยนะครับนะปรบมือดังกด8กด9ก็ได้ครับหน้าห้องนะครับที่บอกว่านะครับคือเราก็มองว่ามันเป็นโอกาสนั่นแหละนะครับอะไรก็ตามที่เข้ามาเติมเต็มหรือว่าต่อยอดชีวิตเราได้เราก็มองเป็นโอกาสแต่เราก็ไม่ใช่คนที่จะยอมรับอะไรง่ายๆครับก็เลยใช้เวลาศึกษาธุรกิจเจเนทอ่ะเป็นเวลา1ปีนะครับพี่เชื่อว่าใครหลายๆคนในห้องนี้นะนะครับน่าจะเปิดรับโอกาสเจเนทอ่ะเร็วกว่าพี่วิทย์นะครับแต่ว่าการที่เราเปิดรับเร็วเปิดรับช้าไม่ได้หมายความว่าเราจะสําเร็จช้าสําเร็จเร็วนะครับมันอยู่ที่ว่า
วันที่เราเชื่อมั่นในธุรกิจสุดๆแล้วนะครับวันที่เราตัดสินใจไซน์อัพตัดสินใจสมัครเข้ามาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะจ่ายเงินเบสิก 7,864 บาทนะครับหรือว่าจ่ายชุด VIP Ambassador 4456มันก็ไม่สําคัญอีกเช่นเดียวกันนะครับว่าคุณจะจ่ายเงินเท่าไหร่นะครับเพราะแต่ละคนมีต้นทุนที่เป็นตัวเงินไม่เท่ากันมีต้นทุนความรู้ไม่เท่ากันมีต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันแต่หลังจากที่คุณได้จ่ายเงินนะครับออกไปแล้วเนี่ยคุณได้ทําตัวเรานะครับคุ้มค่าเราได้ทําลงมือทําสุดๆนะครับกับเงินที่เราจ่ายไปหรือเปล่าถ้าเราได้ทําสิ่งนั้นแล้วก็ถือว่านะครับถือว่าเราได้ใช้โอกาสที่มันผ่านเข้ามาอย่างคุ้มค่ามากที่สุดนะครับวันที่พี่ตัดสินใจ1ปีนะครับพี่มองว่าเรา1ปีกว่าจะตัดสินใจเราไม่ได้เสียเปรียบคนอื่นนะครับคนที่ทําก่อนเราเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไปได้ไกลกว่าเรานะครับณตอนนั้นที่เราคิดแต่วันที่เราตัดสินใจไซน์อัพเข้ามาเนี่ยคือเราเชื่อมั่นสุดๆแล้วครับเชื่อมั่นในเรื่องอะไรครับเชื่อมั่นในเรื่องนะว่า Journeys Global เป็นบริษัทที่เราเสียควรจะเสียสละเวลาที่มีคุณค่าเสียสละเค้าเรียกว่าความรู้การเรียนรู้เงินทองทุกสิ่งอย่างเลยที่เราควรจะเสียสละเวลาเริ่มต้นใหม่กับเขาครับเพราะเขาเป็นบริษัทที่ใช่บริษัทมีความมั่นคงสินค้าเป็นวัตกรรมเอาเป็นว่าสินค้าน่ะไม่ว่าเราจะกินเองนะครับเราจะกินเองใช้เองอ่ะนะครับเราก็รู้สึกปลอดภัยรู้สึกว่ามันเป็นนวัตกรรมระดับโลกหรือว่าเราไปขายไปแนะนําให้คนรอบตัวเราใช้เราก็ไม่ต้องไปห่วงไปกังวลว่าเราเอาสิ่งไม่ดีเข้าท้องใครเข้าผิวใครนะครับเข้าไปบนหน้าใครคือมันบริษัทมันมีสิ่งที่มันดีอยู่แล้วมันเลยทําให้เราเกิดความเชื่อมั่นเรื่องที่2คือเรื่องสินค้าแล้วเรื่องที่3เลยนะครับก็คือแผนJourneysนะครับอาจจะไม่ใช่แผนที่ทําเงินได้เยอะที่สุดหรือทำรายได้ให้คุณมากที่สุดนะครับแต่แผนJourneysเป็นแผนที่ซินเซียคือเป็นแผนที่ยุติธรรมที่สุดครับเป็นแผนที่คือเข้าใจคําว่ายุติธรรมเนาะนะครับคือถ้าเป็นแผนที่มันจ่ายเงินมากที่สุดเนี่ยนะครับมันอาจจะจ่ายเงินในบางข้อที่ได้มาแรกๆเช่นอย่างแผนธุรกิจบางข้อบางบริษัทอาจจะให้ผลตอบแทนจากการชวนคนเยอะแยะมากมายเลยแต่เมื่อคุณทํานานไปนะครับรายได้ในข้ออื่นๆไม่มีสุดท้ายก็จะเปลี่ยนบริษัทไปเรื่อยๆแล้วก็ชวนคนย้ายค่ายไปเรื่อยๆแบบนี้พี่วิทย์ก็ไม่เอาครับได้เงินเยอะจริงครับแล้วยิ่งโดยเฉพาะเราเป็นคนที่รักษาเครดิตเรามาตลอดชีวิตเนี่ยเราไปพูดกับใครเราไปชวนใครพี่เชื่อว่าคน 80% จะเชื่อเราแต่ถ้าสิ่งที่เราเลือกไม่ดีนะครับเขาเชื่อเพราะว่าเป็นเครดิตเราแต่สิ่งที่เราเลือกหรือพาเขาไปทํามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเรารู้ทั้งรู้แล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่มั่นคงสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่พี่จะไม่ทําครับนะครับคือมันต้องดีพร้อมนะครับฉะนั้นนะครับการที่เราทําธุรกิจเครือข่ายหลายๆบริษัทหลายๆค่ายก็อาจจะได้เงินครับแต่แผนธุรกิจอาจจะไม่แฟร์อาจจะไม่ได้ซินเซียสําหรับทุกคนอันนี้พี่ก็ไม่ทําแต่นะครับช่วงระยะเวลา1ปีนอกจากความมั่นใจความเชื่อมั่นนะครับการสืบค้นข้อมูลของบริษัทJourneysด้วยตัวพี่วิทย์เองแล้วการศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมเซมเซลนะครับการศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทJourneysต้องบอกเลยนะครับนี่เป็นสิ่งที่คนคงแก่เรียนคนนี้ได้นํามาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ธุรกิจครับคือพี่มีความรู้สึกว่าการที่เราเรียนเก่งการที่เราขยันเรียนการที่เราอ่านหนังสือเยอะการที่เราศึกษาเยอะเราได้นํามาใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดก็คือการวิเคราะห์ธุรกิจJourneysไม่ให้ใครหลอกเราได้ครับว่าJourneysดีเพราะคนอื่นพูดอย่างนั้นอย่างนี้สินค้าดีเพราะว่าฟังเขามาแต่ทุกอย่างที่มันดีกับJourneysอ่ะดีเพราะว่าเราได้สืบค้นข้อมูลด้วยตัวเราเองดีแล้วครับเราได้ศึกษาผลิตภัณฑ์มาเป็นอย่างดีทั้งในเรื่องของงานวิจัยและทดลองใช้เองแล้วก็ดูรีซอร์สพรูฟจากคนรอบๆตัวหรือจากคนที่ใช้มาก่อนศึกษาหลายๆด้านนี่พี่วิทย์ถือว่าเป็นการเอาความรู้ใบปริญญา4ใบมาต่อยอดในธุรกิจJourneysได้แบบคือไม่เสียความรู้ไม่เสียอะไรครับไม่เสียแรงที่สถาบันการศึกษาต่างๆครูบาอาจารย์ได้พร่ำสอนเรามาเราได้นํามาใช้ในเรื่องของการวิเคราะห์ธุรกิจนี่คือเหตุผลนึงครับที่ทําให้ตั้งแต่ปีแรกจนถึงวันนี้7ปีแล้วทําไมความเชื่อมั่นในธุรกิจJourneysของพี่วิทย์ไม่เคยลดน้อยลงไปเลยครับเพราะว่าความเชื่อมันถูกเติมเต็มให้มันสมบูรณ์แบบตั้งแต่วันแรกแล้วไงครับ
ต่เวลาเราทําธุรกิจอ่ะบางทีมันมีบ้างแหละครับภาวะเศรษฐกิจปัญหาต่างๆปัญหาเรื่องคนปัญหาเรื่องทีมงานปัญหาจิปาถะเยอะแยะมากมายนะครับมันเป็นแรงประทะเป็นแรงกระทบที่อาจจะทําให้เรารู้สึกว่ามันยากหรือว่ารู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคในการทํางานมันมีอยู่แล้วครับแต่ตราบใดที่มีคุณมีความเชื่อมั่นพื้นฐานน่ะเกี่ยวกับตัวบริษัทเกี่ยวกับสินค้าเกี่ยวกับแผนธุรกิจอย่างถูกต้องนะครับความเชื่อมั่นตรงนี้มันเป็นความเชื่อมั่นที่ถูกต้องสมบูรณ์แบบแล้วครับตัวคุณเองก็จะสามารถบิ้วพลังนะครับบิ้วพลังบิ้วตัวคุณเองกลับมาได้เสมอครับฉะนั้นวันนี้นะครับพิวิทย์ก็บอกเลยนะครับว่าเจเนสเป็นบริษัทเครือข่ายบริษัทเดียวที่พิวิทย์เลือกและพิวิทย์ฝากชีวิตไม่ใช่เฉพาะชีวิตของพิวิทย์เองครับชีวิตของคนในครอบครัวด้วยนะครับแล้วก็ชีวิตของทีมงานทุกๆคนมีโอกาสดีๆเยอะแยะมากมายนะครับที่หลายๆคนมาออฟเฟอร์ให้กับเรานะครับแต่มันเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าเราอาจจะฟังเข้ามาว่ามันดีไปแล้วมันได้เงินโน่นนั่นนี่ครับแต่วันนี้เราได้ศึกษาเจเนสมา7ปีความเชื่อมั่นมันสุกงอมแล้วครับความเชื่อมั่นเกิดขึ้นจากตัวเราเองได้สัมผัสเองได้สัมผัสผู้บริหารได้สัมผัสเจ้าของบริษัทได้สัมผัสสินค้านวัตกรรมได้สัมผัสทีมงานได้สัมผัสครอบครัวเจเนส7ปีเป็นรีซอร์สพรูฟที่มากพอนะครับที่จะไม่อยากให้เราไปลองผิดลองถูกกับอะไรอีกครับนี่คือความเชื่อมั่นที่มันเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นนะครับแม้กระทั่งช่วงนี้นะครับวันนี้เองพี่วิทย์ก็ยังมีโอกาสได้คุยกับผู้นำนะครับผู้นำในภาคใต้นะครับหลายๆคนนะครับว่าพี่ก็ได้แบ่งปันเรื่องนี้เลยนะครับแบ่งปันเรื่องความเชื่อเรื่องความเชื่อกับบริษัทเจเนสนะครับว่าทำไมวันนี้เรายังคงชัดเจนในเจเนสก็ได้เล่าเรื่องราวพวกนี้เข้าไปพี่วิทย์เชื่อว่านะอินเนอร์ที่มันมีมันถ่ายทอดมันส่งพลังถึงทีมงานแน่นอนนะครับเพราะเราอยู่ด้วยกันมา2ปี3ปี4ปีนะครับแล้วเราก็เป็นคนที่ทํางานรักเจเนสรักครอบครัวเจเนสรักผู้นํารักอัพไลน์รักทีมงานรักไซไลน์รักทุกคนเราทําแบบนี้มาเสมอต้นเสมอปลายนะครับความรู้สึกรักไม่เคยลดน้อยถอยลงไปเลยถ้าใครที่รู้จักพิวิทย์ก็จะรู้ว่าพิวิทย์มีความสม่ําเสมอในเรื่องนี้มากๆนะครับฉะนั้นคำพูดเราที่สื่อสารออกไปให้ทีมงานเราครับมันจึงมากกว่าความเชื่อครับวันนี้นะครับเราก็เลยมีความรู้สึกว่านะครับเจเนสมันเป็นสิ่งที่เราเลือกแล้วเราเป็นสิ่งที่มันใช่แล้วถามว่าเทคนิคกลยุทธ์นะครับในสำหรับที่พี่ใช้ในการทำงานนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับในช่วงอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่ตอนเริ่มทำธุรกิจนะครับช่วงแรกๆไม่มีออนไลน์นะครับพี่ก็ทำธุรกิจด้วยออนกราวนะครับเนาะทำด้วยออนกราวแต่ว่าอย่างหนึ่งที่พี่วิทย์ต้องรู้นะครับแล้วก็พี่วิทย์เชื่อว่านะถ้าใครที่จับจุดเรื่องนี้ได้ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรคุณก็จะประสบความสำเร็จครับวันนี้เราจะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จเราจะทำเจเนสให้ประสบความสำเร็จเราต้องรู้ตัวเราก่อนครับอันดับแรกวันนี้ถ้าคุณไม่รู้ว่าตัวคุณเองมีจุดเด่นยังไงมีจุดด้อยยังไงคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรคุณถนัดอะไรไม่ถนัดอะไรถ้าคุณไม่รู้ตัวคุณเองอ่ะคุณไม่มีทางที่จะพาใครไปประสบความสำเร็จได้ครับพี่วิทย์เป็นคนหนึ่งที่นะครับรู้ว่าเราเป็นคนที่พูดเก่งนะเราเป็นคนที่มนุษยสัมพันธ์ดีนะแต่เฉพาะเรื่องที่ไม่ได้เงินครับแต่ถ้าไปชวนคนมาทำธุรกิจนะครับจะเป็นคนที่ไม่กล้าตื้อกล้าง้อไม่คือขายแบบฮาร์ดคอร์ก็ไม่เป็นนะครับเรารู้แต่ถ้าอะไรก็ตามที่แบบไปให้คนโดยไม่หวังผลประโยชน์อ่ะจะถนัดนะจะชอบแต่ว่าเมื่อเรามาทำธุรกิจเจเนสเราอยากได้เงินนะครับแล้วธุรกิจเขาก็ให้เงินเราแล้วเป็นธุรกิจที่ดีด้วยนะครับไม่ได้เอารัดเอาเปรียบเลยบริษัทก็ซินเซียนะครับทุกอย่างมันแฟร์หมดเลยแล้วเราจะทำยังไงที่จะทำให้เราเปลี่ยนแปลงแนวคิดเราได้ครับเราก็มองหาจุดร่วมครับจุดร่วมที่เป็นจุดเด่นของเราเองครับในเมื่อเราไม่ถนัดที่จะตื้องอขอขายครับเจเนสมันก็มีแผนข้อนึงที่แบบใช้ดีแล้วบอกต่อครับหาอินเนอร์ของตัวเองให้เจอครับว่าเราประทับใจอะไรกับเจเนสครับแล้วเราก็พูดกับคนที่เรารักพูดกับคนที่เขาเปิดใจถ้าจริตของเรานะครับไม่ชอบคุยกับคนพร่ำเพรื่อครับเราก็ไม่ต้องคุยกับคนพร่ำเพรื่อครับเราต้องคุยกับคนที่เราเลือกว่าคนนี้เราคุยแล้วไม่เสียหายแน่นอนหรือบางคนก็อาจจะคุยแค่นำทางคุยแค่เปิดใจได้แค่ไหนแต่ปิดสมัครไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่สำหรับเพื่อนบางคนที่รักกันมากๆคลุกคลีกันมากๆ
พี่วิทย์ก็ขายแบบฮาร์ดคอร์เลยครับนะครับแล้วบางคนก็คุยตรงเลยว่าถ้ากูขายมึงโทษนะครับใช้คำหยาบถ้ากูขายมึงไม่ได้กูก็จะไม่หยุดถ้ากูทำให้มึงสวยไม่ได้กูก็จะไม่หยุดขายมึงไม่หยุดตื้งนี่แหละครับจากคนที่ไม่ชอบตื้งง้อขอขายครับแต่สามารถคุยคำแบบนี้กับเพื่อนได้แต่ไม่ใช่ว่าคุยกับทุกคนได้ครับเราคุยแบบนี้กับทุกคนไม่ได้ครับแต่เฉพาะใครบางคนเท่านั้นเพราะว่าเรารู้ตัวเราครับว่าเรามีจุดเด่นเรื่องอะไรนะครับเรามีบุคลิกยังไงอันดับแรกคือรู้ตัวเราอันดับที่สองคือเราต้องรู้จักลูกค้าเราครับเราต้องรู้จักกลุ่มเป้าหมายเราครับเนาะถ้าเรารู้จักคนรอบตัวเราเราจะรู้ว่าคนนี้ชอบอะไรเราก็เลือกพูดเฉพาะสิ่งที่เขาชอบแล้วสิ่งที่เจเน็ตมันมีแล้วเขาชอบแค่นั้นเองอะไรที่เขาไม่ชอบไม่ต้องไปพูดบางคนนะครับในภูเก็ตอย่างบางคนในภูเก็ตหรือในภาคใต้บางคนเป็นเจ้าของธุรกิจเขาร่ำรวยอยู่แล้วเขาทำรายได้เดือนหนึ่งในธุรกิจเขาอะนะครับได้หลายสิบล้านได้หลายร้อยล้านมากกว่าการนำธุรกิจเจเนสอีกเราไปคุยเรื่องรายได้กับเขาอะมันอาจจะคือมันดีนะเจเนสมันทำรายได้ได้เยอะนะแต่พอเราไปคุยกับคนที่เขามีอยู่แล้วมันอาจจะทำให้เขามองธุรกิจเราไม่ดีก็ได้ครับแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้เลยนะครับว่าวันนี้ต่อให้คุณมีเงินรวยล้นฟ้าครับคุณใช้ผลิตภัณฑ์เคาน์เตอร์แบรนด์มาเยอะแยะมากมายขนาดไหนคุณจ่ายเงินเป็นล้านๆกับการสัญญกรรมครับสิ่งที่เหล่านั้นสิ่งที่แบรนด์เหล่านั้นหรือสินค้าเหล่านั้นให้ได้ณปัจจุบันนี้ก็ยังไม่สู้ผลิตภัณฑ์ที่เจเน็ตมีนวัตกรรมที่เจเน็ตถือครองเราก็แค่เลือกพูดสิ่งที่เจเน็ตมีก็คือเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของผลิตภัณฑ์ให้กับบุคคลเหล่านั้นแค่นั้นเองครับแต่ถ้าเราไปเจอคนที่เขาต้องการนะครับชีวิตยังลำบากอยู่อยากมีรายได้ครับอันนี้เราคุยแผนธุรกิจได้เลยคุยเรื่องโปรโมชั่นที่มันได้เงินได้โบนัสได้อะไรได้เลยครับตัวอย่างเนี่ยครับนี่เป็นตัวอย่างข้อที่สองคือเราต้องรู้ลูกค้ารู้คนรอบตัวเรานะครับเรื่องที่สามครับเราต้องรู้เนเจอร์รู้วัฒนธรรมของพื้นที่ที่เราทำการตลาดครับนะครับอย่างยกตัวอย่างง่ายๆพี่เป็นคนหนึ่งที่มีทีมงานอยู่ในต่างประเทศมากกว่า40ประเทศครับนะครับแล้วก็ในประเทศไทยเองนะครับทีมงานเยอะสุดอยู่ภาคใต้กับภาคอีสานครับแล้วก็ภาคกลางครับไอ้นี่คือเราต้องรู้เนเจอร์หรือวัฒนธรรมรู้ไลฟ์สไตล์ของคนแต่ละพื้นที่ครับต่างประเทศล่ะครับโดยเฉพาะโซนยุโรปครับคือคนยุโรปอ่ะส่วนใหญ่เขาจะมีสวัสดิการของรัฐค่อนข้างดีเพราะเขาเสียภาษีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็รัฐจะดูแลเขานะครับแล้วก็การมีปฏิสัมพันธ์ของคนรอบๆตัวของในสังคมยุโรปจะแตกต่างจากสังคมไทยนั้นวันนี้ถ้าคุณไปขายแนวคิดเรื่องรายได้กับคนยุโรปนะครับพี่เชื่อว่า 80% น่ะจะโดนปฏิเสธแต่ถ้าคุณไปขายไลฟ์สไตล์ว่าเจอเนตให้นวัตกรรมเรื่องความสวยความงามแล้วเป็นสินค้าที่สุดยอดราคาน่ะนะครับถูกกว่าเคาน์เตอร์แบรนด์ถูกกว่าแบรนด์ทั่วไปในยุโรปด้วยแต่สินค้าเป็นนวัตกรรมอ่ะเป็นนวัตกรรมเซลล์ถ้าคุณพูดแบบนี้คุณจะขายได้ถ้าคุณขายไลฟ์สไตล์ในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับแบบนี้จะขายได้กับคนยุโรปครับเห็นไหมฮะหรือแม้กระทั่งทีมงานในภาคใต้เองผู้นำในภาคใต้หรือว่าการนำตลาดในภาคใต้ก็แตกต่างจากภาคอีสานโดยสิ้นเชิงครับไม่เหมือนกันครับเนาะฉะนั้นนะครับเรารู้ไปกี่เรื่องแล้วครับอันดับแรกคือรู้ศักยภาพของตัวเราอันดับที่2รู้ตลาดที่เรามีรู้คนรอบตัวเรานะครับว่าเป็นยังไงอันดับที่3ก็คือรู้ในเรื่องของธรรมชาติของผู้คนไลฟ์สไตล์นะครับพื้นที่ที่เราต้องการที่จะทำงานตลาดนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับก็คือเราต้องรู้เรื่องทุกเรื่องของบริษัทเจเนสครับวันนี้เราปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับถ้าเรารู้3สิ่งแล้วแต่เราไม่รู้เรื่องของเจเนสครับคุณก็จะเป็นคนนึงที่เค้าเรียกว่าอะไรครับมันมีคนพร้อมจ่ายเงินให้กับเราแล้วอ่ะนะครับบางคนพร้อมจะลงทุนเพื่ออยากมีรายได้ทางธุรกิจเพราะรู้ว่าแผนเจเนสดีนะครับแต่ถ้าคุณอธิบายไม่ได้ว่ามันดียังไงอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นครับแล้ววันนี้ถ้าคุณมีลูกค้าเป็นกลุ่มไฮเอนด์เป็นกลุ่มไฮโซที่พร้อมจะจ่ายเงินหลักแสนหรือหลายแสนบาทเพื่อเรื่องความสวยความงามครับแต่คุณอธิบายไม่ได้นะครับว่านวัตกรรมเซมเซลมันดีกว่าเซมเซลที่เจเน็ตถือครองมันดีกว่าเซมเซลมันดีกว่าเคาน์เตอร์แบรนด์ยังไงถ้าคุณอธิบายไม่ได้เนี่ยคุณก็ขายยากครับสินค้าที่บริษัทเจเน็ตมีนะครับตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกาแฟบริษัทไหนก็มีนะครับแต่เจคอฟฟี่ดีกว่าที่อื่นยังไงอ่ะ
้องพูดให้ได้ครับนะครับถ้าเขาอยากฟังเราต้องพูดให้ได้แล้วตัวซุปเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์นะครับบริษัทไหนก็มีลักษณะคล้ายๆกันน้ำผลไม้บริษัทไหนก็มีแต่รีเซิร์ฟดีกว่าที่อื่นยังไงครับมันมีความโดดเด่นมันดีกว่าที่อื่นยังไงต้องอธิบายได้ครับวีดาเซลนะครับเนาะผงข้าวผลิตจากไทยอ่ะแล้วมันมีความแตกต่างยังไงทำไมมันถึงตีตลาดต่างประเทศได้เยอะแยะมากมายเลยมันก็เป็นแค่ข้าวอ่ะเออมันมีจุดเด่นยังไงแล้วฟินิติมันคือสุดยอดผลิตภัณฑ์ยังไงทำไมคนไทยพวกเราที่ทำธุรกิจอ่ะถึงรอคอยมามากกว่า 7-8 ปีเพิ่งเข้าไทยได้เราต้องอธิบายให้ได้ถ้าเราอธิบายเรื่องนี้ได้แสดงว่าเราต้องรู้ในเรื่องของบริษัทเจเนตดีต้องรู้เรื่องสินค้าดีแล้วต้องรู้เรื่องแผนธุรกิจดีฉะนั้นก็เป็นเรื่องนึงที่เราต้องรู้ดีครับแต่ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องคุยละเอียดเวลาเราไป STP ไปสปอนเซอร์หรือไปสอนทีมงานก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องใช้เวลา1ชั่วโมงในการสปอนเซอร์สำหรับทุกๆคนไปไม่จำเป็นครับการเปิดใจบางครั้งคุณก็อาจจะไม่คุณไม่จะปิดแอมบาสเซอร์1ครั้งอ่ะบางทีไม่จำเป็นต้องพูดบริษัทสินค้าแผนครบครับบางคนก็อาจจะพูดแค่เรื่องบริษัทเจเนตมันสุดยอดยังไงอ่ะเขามีความเชื่อมั่นในบริษัทเจเนตคุณก็ปิดแอมได้แล้วครับส่วนเรื่องสินค้าเรื่องแผนธุรกิจค่อยมาต่อยอดเอาก็ได้นะครับหรือบางครั้งนะครับคุณอาจจะพูดแค่เรื่องสินค้าบางคนแค่เทสสินค้าน่ะเอาแค่เซรั่มป้ายหน้าครับคุณก็ขายแอมบาสเดอร์ได้แล้วอ่ะเมื่อเขาใช้แล้วสวยขึ้นเขาใช้แล้วมันดีขึ้นนะครับเดี๋ยวคุณค่อยไปขยายเรื่องความเชื่อมั่นในตัวบริษัทเดี๋ยวคุณค่อยไปขยายเรื่องที่มาที่ไปของรายได้มากขึ้นว่าจะทำยังไงคุณค่อยไปพูดก็ได้ครับน้องพิมพ์ครับลุงประชุมอยู่ครับผมเรียนเชิญนอกห้องครับเนาะหลานก็มากวนอุตส่าห์หนีเข้ามาในห้องแล้วนะครับก็ประมาณนั้นนะครับเราไม่จําเป็นต้องพูดทุกอย่างในเวลาเดียวกันครับแต่เราจําเป็นต้องรู้ลึกในทุกๆเรื่องครับสําหรับเจเนสนี่คือเรื่องนึงนะครับก็เอาเป็นว่านะครับเทคนิคนะครับที่พี่วิทย์จะมีให้คือเราต้องรู้เรื่องพวกนี้แต่ใครหลายๆคนที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองมีอะไรครับอันนี้เป็นปัญหาสำคัญเลยนะบางคนเป็นคนที่เก่งแล้วมีศักยภาพมากๆเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าตัวเองมีอะไรครับพี่อาจจะยกตัวอย่างขออนุญาตนะครับเนาะเอาเรื่องราวที่พี่ได้โค้ชชิ่งทีมงานเมื่อประมาณไม่เกิน1อาทิตย์ที่ผ่านมาเองนะครับเนาะกับผู้นำคนนึงนะครับที่เป็นผู้นำของพี่เองนี่แหละจริงๆมีเคสซะที่หลายกรณีแต่คิปแพ็คเกจนี่ขอนำมาพูดนะครับเนาะแต่ว่าขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อละกันเราไม่ค่อยได้คุยกันนะครับเพราะพี่ก็อยู่กรุงเทพนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาทำงานประจำเป็นผู้บริหารเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีคือเอาเป็นว่ารายได้เนี่ยเกิน6หลักต่อเดือนซึ่งมากกว่าพี่วิทย์อีกนะครับซึ่งมากกว่าพี่วิทย์อีกประมาณ3ปีพี่ท่านจะเกษียณแล้วอะครับถือว่าเป็นคนนึงที่มีความมั่นคงในเรื่องของอาชีพนะครับแล้วก็มีความมั่นคงในเรื่องของรายได้ด้วยแต่ท่านก็รักเจเนสสุดๆครับโดยเฉพาะสินค้านวัตกรรมนะครับเนาะแล้วก็รักในการที่ไปท่องเที่ยวกับเจเนสครับแล้วพี่ก็ถือว่าพี่คนนี้ถ้าเทียบถึงโปรไฟล์เบื้องต้นเนี่ยนะครับพี่ท่านนี้ถือว่ามีโปรไฟล์ดีกว่าพี่วิทย์เพราะตอนพี่ทำงานประจำเนี่ยรายได้ไม่ถึงแสนครับต่อเดือนนะครับเนาะแล้ววันนึงเราก็ไม่ค่อยได้คุยกันเนื่องจากพี่เขาก็ไม่มีเวลาแต่ก็อาศัยว่าด้วยความที่จริตตรงกันแล้วเรารักกันอ่ะเรารู้สึกแบบเราเสียดายศักยภาพของพี่คนนี้เราก็มีโอกาสได้ยกหูโทรศัพท์คุยกันวันนั้นคุยกันทางโทรศัพท์1ชั่วโมง18นาทีนะครับเดือนนึงจะมีโอกาสได้คุยกันแบบนี้สักเดือนละครั้งครับแล้วพี่ก็บอกพี่เขาว่าแล้วเราก็คุยกันแล้วก็ถามเรื่องตัวเลขว่าพี่ตั้งเป้าหมายที่จะเป็น Ruby Director เมื่อไหร่เพราะว่าตอนนี้พี่ก็เป็นซับไฟล์แล้วนะครับเป็นซับไฟล์มาประมาณสักปีกว่าๆ2ปีแล้วนะครับพี่ก็ตั้ง Ruby Director ไว้เมื่อไหร่ครับพี่เขาบอกว่ายังตอบไม่ได้เลยมันก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกที่จะตอบได้ที่จะตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรครับคือพี่กระทําเจเนสมาประมาณ3ปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นซับไฟล์มาประมาณน่าจะปีกว่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็คงพยายามจะขึ้น Ruby หลายครั้งแล้วมันขึ้นไม่ได้ไงคือมันไปไม่ถึง200รอบอ่ะนะครับ50รอบไม่ถึงเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็คงเป็นเรื่องที่ยากครับว่าแบบพี่จะท่านจะไปถึงดูบี้ได้ยังไงแต่นั่นมันเป็นเรื่องแนวคิดครับเป็นเรื่องวิธีคิดครับซึ่งเราในฐานะที่เป็นอัพไลน์คนนึงเป็นโค้ชคนนึงเรารู้อยู่แล้วคนๆนี้มีศักยภาพพื้นฐานมากกว่าเราอีก
อีกอายุอีก3ปีจะเกษียณปีนี้พี่41แสดงว่าพี่เขามีประสบการณ์ชีวิตมากกว่าพี่20ปีนะครับในเรื่องของรายได้ในเรื่องของความรู้อะไรต่างๆพี่เขาก็มีเยอะกว่าเราแน่ๆแต่เราทำไมถึงใช้เวลา2ปี10เดือนขึ้นรูบี้ไดเรคเตอร์ได้แล้วทำไมพี่เขาถึงจะทำไม่ได้เราในฐานะอัพไลน์ต่อให้ดาวไลน์เราไม่เชื่อว่ามันเป็นไปได้ครับแต่เราต้องเป็นอัพไลน์ที่ดีครับเราต้องเป็นคนนึงที่เชื่อว่าทีมงานเราทำได้เราเชื่ออย่างเดียวไม่พอครับเราต้องโค้ชชิ่งเขาให้เขาเห็นศักยภาพที่เขามีด้วยครับพี่เพชรก็เลยถามพี่เขานะครับไปว่าแล้วทำไมพี่ถึงคิดว่าพี่เป็นรูบี้ไม่ได้การเป็นรูบี้มีเงื่อนไขยังไงบ้างพี่เขาตอบได้เลยมี2ซับไฟล์มีซับไฟล์2สายงานแต่ว่าตอนนี้พี่มีเยอะกว่า2สายงานแล้วอะมันผ่านเงื่อนไขแรกแล้วเราเงื่อนไขที่2ก็คือทํา200รอบ200รอบก็คือ300กับ600มาเจอกันเป็น1รอบไซเคิลครับในเดือนนึงต้องมี200รอบอ่ะก็แสดงว่านะครับ900รอบนะไอ้900 CV ก็จะได้1รอบนะครับเป็นแบบนี้200ครั้งแล้วพี่ก็เลยถามว่าแล้วพี่มี power leg มั้ยมีขาแข็งมั้ยเขาบอกมีคะแนนเกือบ 300,000 คะแนนเลยอ้าวถ้ามันมีข้างนึงแล้วการเป็น Ruby Director ครับก็ถ้าข้างแข็งตัด600 200คูณ600ก็ 120,000 เองครับแต่พี่แกมีเกือบ 300,000 น่ะแสดงว่าถ้าจะขึ้น Ruby Director ก็โฟกัสอีกข้างนึงแค่300คูณ200คือแค่ 60,000 คะแนนเองอ่ะทำแค่ 60,000 ครับแต่วันที่พี่วิทย์ขึ้นทุกตำแหน่งจนถึง Ruby Director พี่วิทย์ทำบาลานซ์2ข้างมาโดยตลอดครับ2ปี10เดือนวันที่จบ Ruby Director นะครับ237รอบครับทําบาลานซ์ก็คือทําไปทั้งหมด 198,000 CV ไม่ได้ทํา 60,000 ครับแล้วทําไมคือพี่จะบอกว่าการที่เราสอนให้ทีมงานเราเชื่อเนี่ยเพราะว่าตัวเราเองก็เชื่อจริงๆครับเพราะเราทําสิ่งที่ยากกว่ามาก่อนหน้านั้นแล้วเราไม่ได้บอกว่าคุณทำได้เพราะว่าเรางมงายหรือเราเพ้อเจ้อไม่ใช่ครับเราเคยทำสิ่งที่ยากกว่านั้นมาแล้วอ่ะถ้าเราเคยทำ190,000มาได้ทำไมเราจะวางแผนให้ทีมงานเราทำ60,000ไม่ได้ครับแต่มันต้องมีเทคนิคมีวิธีการพอพูดถึงตรงนี้นะครับพี่ก็เหมือนจะเก็ตนะก็มีแล้วแต่ว่า60,000ก็ยังยากอยู่นะพี่วิทย์แล้วทำไงผมก็เลยบอกว่าแล้วเอาอย่างงี้พี่เดือนนี้เดือนกันยาถ้าตัดกันยาทิ้งไปนะพี่ตุลาพฤศจิกาธันวา3เดือนเนี้ยพี่คิดว่าพี่เป็นรูบี้ได้มั้ยพี่เขาบอกเลยครับว่าเป็นไปไม่ได้ตอบแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยครับว่าเป็นไปไม่ได้แล้วพี่วิทย์ก็เลยถามคำถามอีกคำถามนึงนะครับว่าถ้าพี่เจอแบบคนแบบพี่สัก1คนนะครับหรือว่าพี่เจอคนแบบผมสัก1คนนับแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปในช่วง3เดือนกว่าที่เหลือถ้าพี่เจอคนแบบผมสัก1คนสปอนเซอร์มาเป็น G1 พี่คิดว่าพี่จะขึ้น Ruby Director ได้ไหมพี่เขาตอบแบบไม่ต้องคิดเลยถ้าพี่ได้คนอย่างน้องวิทย์มา1คนพี่เป็น Ruby ได้ภายในปีนี้แน่นอนคำถามเดียวกันครับเราไม่ได้ชี้นะฮะไม่ได้โค้ชชิ่งอะไรเขาเลยแต่เราถามไปว่าเขาจะเป็นได้ไหมภายใน3เดือน Ruby เขาบอกไม่ได้แต่ถ้าวันเทสบอกว่าได้คนอย่างพี่วิทย์หรือได้คนอย่างตัวพี่เขาเองมาน่ะทั้งแนวคิดลงมือทำแล้วรักเจเนสสุดๆเชื่อมั่นเจเนสสุดๆอ่ะเขาบอกว่าเขาเป็นได้อ่ะเอ้าทำไมเป็นได้กับเป็นไม่ได้มันต่างกันแค่นิดเดียวเองครับพี่วิทย์ก็เลยบอกว่าวันนี้ฮะพี่ถ้าพี่ยังเชื่อว่า3เดือนพี่เป็นไม่ได้ต่ออีก10ปีพี่ก็เป็น Ruby Director ไม่ได้ครับแต่ถ้าพี่เชื่อว่า3เดือนพี่เป็นได้ต่อให้ผ่านไป3เดือนมันจะเป็นไม่ได้จริงๆนะครับมันจะเกิดปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงในองค์กรของพี่เขาแน่นอนอย่างน้อยอาจจะเป็นซับไฟ50รอบหรือเป็นซับไฟอีลิตแล้วมันก็ไปเป็นรูบี้ได้แน่นอนอาจจะเลทไปนิดนึงมันเป็นไปได้เพราะอะไรครับเพราะเนี้ยความเชื่อที่เขาคิดว่าถ้าเขาเจอคนแบบเขาแล้วเขาเจอคนแบบพี่เขาจะเป็นได้ไงแล้วพี่ก็เลยบอกว่าก็พี่ไม่เคยเชื่อเลยเมื่อพี่ไม่เคยเชื่อแบบสุดๆว่าพี่จะเป็นได้อะพี่จะเป็นผู้นำคนได้
พี่จะสำเร็จเป็นรูบี้ดีเรคเตอร์ได้อ่ะต่อให้คนที่เป็นผมอ่ะนะครับเป็นแบบผมอ่ะเจอพี่ผมก็ไม่เลือกพี่เป็นอัพไลน์ต่อให้คนที่เขาเป็นเหมือนพี่ผ่านเข้ามาในชีวิตพี่10คนเดินสวนกันครับเคมีไม่ตรงกันอ่ะมันจูนไม่ถึงกันเขาก็ไม่เลือกพี่เป็นอัพไลน์พี่ก็ไม่มีทางที่จะเจอคนแบบผมหรือก็พี่ก็ไม่มีทางที่จะเจอคนแบบพี่ครับแต่ถ้าเมื่อไหร่พี่เชื่อว่าพี่เป็นคนเก่งคนนึงที่มีศักยภาพและพี่ดีพอและพี่คู่ควรกับเจอเนสอ่ะแล้ววันนี้พี่อาจจะไม่ได้เก่งทุกๆด้านนะตัวผมเองก็ไม่ได้เก่งทุกๆด้านแต่เราต้องเลือกเอาสิ่งที่เรามีและสิ่งที่เราดีครับมาเติมเต็มให้กับผู้คนมาเติมเต็มให้กับทีมมาเสียสละให้กับองค์กรวันนั้นครับจะมีใครที่เขาเป็นเหมือนคุณครับเขาตัดสินใจเลือกคุณเป็นอัพไลน์แล้วคุณก็จะได้คนแบบเดียวกันกับคุณเข้ามาคุณก็จะได้คนเดียวกันแบบพิวิทเข้ามานี่คือสิ่งที่พิวิทได้พูดกับทีมงานแล้ววันนี้พี่ถ้าพี่เข้าใจพี่เคลียร์ตัวเองพี่เคลียร์แนวคิดตัวเองแบบนี้ได้แล้วแล้วพี่จะเริ่มต้นยังไงถ้าพี่ถามผมเอาตรงๆนะครับว่าภายใน 2-3 เดือนนี้ผมจะขึ้นเอมาลอนไดเรคเตอร์ได้ไหมผมก็ตอบพี่ว่าถ้าเป็นเป้าหมายผมเป็นไดมอนด์แน่นอนภายในปีหน้าแต่ถ้า3เดือนนี้จะให้ผมขึ้นเอมาลอนเนี่ยผมก็บอกว่ามันก็อาจจะยังยากแต่ถามว่าผมทํางานผมมีเป้าหมายมั้ยผมก็มีเป้าหมายนะครับเป้าหมายยังไงครับแต่เป้าหมายของผมคือผมก็ซอยเป้าหมายให้มันเล็กลงเดือนนี้ผมก็ไปทํางานกับเป้าหมายของทีมงานบริษัทมีโปรโมชั่นRate to Executive คุณทีม G1 เรานะครับหรือว่า G1 เราเนี่ยนะครับสมัครมาแล้วเนี่ยนะครับค่าเขาแนะนำซ้าย1เบสิกขวา1เบสิกเนี่ยตัวเขาได้ค่าฟาสต์สตาร์ทอยู่แล้วโอเคครับต้องพิมพ์แบบลุงไปกินข้าวหรือลุงตามไปนะครับแล้วนะฮะตัวเขาก็ยังได้โบนัสอีก1,750 บาทแล้วอัพไลน์ก็คือคนที่เป็นผู้แนะนำอ่ะก็ได้ด้วยเป็นแมทชิ่งโบนัสด้วย1,750บริษัทจ่ายโคตรคุ้มเลยโดยเฉพาะคนที่เป็นอัพไลน์นะครับช่วยให้ G1 อ่ะเป็น Executive อ่ะนะครับได้10คนคุณก็ได้10แมทชิ่งโบนัสถ้าคุณช่วยเขา20คนเป็นได้โปรโมชั่น Rate to Executive อ่ะคุณก็1,750หรือ 3,500 คูณกัน10ครั้ง20ครั้งอันลิมิตอ่ะแล้ววันนี้ถ้าทีมงานคุณคนไหนที่กำลังโฟกัสตำแหน่งซับไฟล์เอ็กเซคิวทีฟอยู่อ่ะครับคุณไม่โฟกัสที่จะทำคิวช่วงนี้คุณไปโฟกัสช่วงไหนนี่ครับขนาดวันนี้ตัวพี่เองเป็นรูบี้ดีเรคเตอร์แล้วนะครับเรายังต้องซอยเป้าหมายของเราให้มันเล็กลงเพื่อที่ไปโฟกัสเป้าหมายในรายวันรายสัปดาห์ของทีมงานให้มันสามารถทำงานได้ให้มันสามารถที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรเข้าถึงเป้าหมายได้นะครับพอพี่สื่อสารเรื่องนี้ไปกับพี่เขานะครับในวันหยุดเสาร์อาทิตย์สัปดาห์นั้นพี่เขาเดินทางไปที่พัทยาเลยครับแล้วปิดทั้งหมดนะครับ3เคสแล้วช่วยให้ทีมงานคนหนึ่งเป็นได้โปรโมชั่น Race to Executive และอีกคนหนึ่งก็มีข้างหนึ่งเลยนะครับแล้วพี่ก็ช่วยให้ทีมงานภาคใต้นะครับ AGM วันนั้นวันเดียวครับนั่ง AGM อยู่แล้วช่วยให้ทีมงานสามารถพิชิตโปรโมชั่น Race to Executive แบบ3รหัสนะครับแต่เป้าหมายเดือนนี้นะครับพี่ตั้งเป้าไม่น่าจะต่ำกว่า30 Race to Executive แน่นอนเพราะอะไรครับเพราะว่าก็ช่วยวางแผนให้ทีมงานที่เขาต้องการจะเป็นซัพพลายไม่เป็นเดือนนี้จะเป็นเดือนไหนอะนะครับแต่ถามแล้วคนบางคนที่ยังไม่มีคิวสักคิวเลยอ่ะทำไงอ่ะพี่คุยกับทีมงานยังไงไอ้คนที่แบบใกล้จะเป็นซัพพลายแล้วมันก็คงเอ็นโลไม่ยากหรอกครับแต่บางคนแบบยังไม่มีสักคิวเลยทำไงอ่ะพี่ก็ทำเต็มที่เลยครับพี่เดือนนี้คนไหนที่เขาเอาด้วยกับพี่ก็วางแผนกับเขาครับพี่ก็บอกแบบเนี้ยแล้วถ้าพี่ช่วยแบบพี่ตั้งใจทำเต็มที่แล้วเดือนนี้พี่ช่วยให้ทีม G1 พี่อ่ะเป็น executive หรือเป็น queue อ่ะนะครับแค่ประมาณ2หรือ3รหัสแล้วเขาได้1,750แล้วพี่ได้ด้วยพี่คิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับหน้าตาองค์กรเปลี่ยนแล้วนะครับทีมงานที่เขาได้โปรโมชั่นทีมงานที่เขาได้โบนัสเขาเห็นความเป็นไปได้แล้วนะครับเมื่อเขาเห็นความเป็นไปได้ครับพี่จะพาเขาไปเรียนรู้ที่ไหนพี่จะสอนอะไรเขาจะฟังครับแต่ถ้าเกิดว่าสอนแล้วนะครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือพูดอย่างเดียวแล้วไม่พาเขาทำอ่ะบอกว่าธุรกิจดีมันสามารถสร้างรายได้ไ
นะครับแต่รายได้อ่ะคุณไม่เคยพาเขาทำให้เขาเห็นว่าแบบเขาไปสปอนเซอร์แล้วเขาได้อะไรหรือเขาทำโปรโมชั่นแล้วเขาได้อะไรเป้าหมายเล็กไปไม่ถึงเป้าหมายใหญ่ไม่มีทางไปถึงครับนะครับนั่นคือสิ่งที่พี่วิทย์นะครับสอนแล้วก็แบ่งปันทีมงานในตอนนี้และที่สำคัญนะครับนะครับเรื่องนึงที่พี่ต้องขออนุญาตสื่อสารตรงนะครับอาจจะมีทั้งคนใหม่คนเก่านะครับในเรื่องของการเข้าระบบการเข้างานฟังก์ชันต่างๆนะครับคือกรุงเทพก็อาจจะโชคดีนะครับเราอยู่ใกล้เซ็นเตอร์นะครับเนาะแล้วการไปเรียนเซ็นเตอร์มันไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วผู้นําเสียสละมากๆนะครับที่ทําฟังก์ชันออกมานะอย่างฟังก์ชันออนไลน์นะครับจันทร์พุธศุกร์นะครับหรือว่าอย่างกรุงเทพเนี่ยก็จะมีเซ็นเตอร์ที่เปิดสอนมีทั้งออนลงออนไลน์มีทั้งออนกราวมีทั้งสินค้ามีทุกสิ่งอย่างมาสอนวันนี้เราใช้ฟังก์ชันที่มันฟรีอ่ะคุ้มค่าหรือยังนะครับเราอยู่กรุงเทพอ่ะเราทำพวกนี้หรือยังบอกเลยนะครับคนต่างจังหวัดอิจฉาพวกคุณมากๆนะครับสำหรับคนที่อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้นะครับแต่คนต่างจังหวัดอิจฉาได้นะครับแต่ก็อย่าไปน้อยใจนะครับเราก็ใช้จังหวะโอกาสดีๆแบบนี้ในการเรียนรู้ครับหรือว่านะครับเราก็จัดงานอีเวนต์จัดงานฟังก์ชันนะรวมพลังกันอาจจะจัดไม่ได้เยอะนะครับแต่ขอให้เราต้องจัดอย่างสม่ำเสมอในพื้นที่ที่เราอยู่นะครับแล้วที่สำคัญนะครับงานฟังก์ชันนะครับคือพี่วิทย์เข้าใจนะว่าการเดินทางนะครับไปร่วมงานฟังก์ชันอ่ะอย่างงานบางอย่างมันเสียค่าบัตรด้วยนะครับเสียค่าบัตรเสียค่าเดินทางเสียค่าที่พักทำไมพี่วิทย์จะไม่เข้าใจทีมงานครับในเมื่อพี่วิทย์อยู่ในพื้นที่ภาคใต้เป็นพื้นที่ที่ห่างไกลที่สุดในประเทศไทยครับอย่าว่าแต่ชาวลาวชาวเวียดนามเดินทางมาร่วมงานเลยครับถ้าพูดถึงการเดินทางจริงๆอ่ะภาคใต้เดินทางไปร่วมงานฟังก์ชันที่กรุงเทพอ่ะเดินทางไกลกว่าลาวอีกครับเดินทางไกลกว่าเขมรอีกครับแต่ถามว่าวันนี้มันคือธุรกิจเราอ่ะนะครับคุณก็อาจจะไปทุกครั้งไม่ได้หรอกครับเข้าร่วมงานทุกอย่างไม่ได้หรอกครับแต่คุณต้องจัดเฟิร์สไพรออริตี้ให้ได้ครับอะไรคือลำดับความสำคัญก่อนหลังครับครับอย่างเอาง่ายๆเลยครับงานในระบบของ Empower ครับตอนนี้มันก็ไม่ได้มีตลอดนะครับมันก็2เดือนครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับค่าบัตรก็ไม่ได้แพงเลยวันเดียวนะครับ550บาทเราก็ต้องจัดเวลาไปร่วมให้ได้งาน Journey University ครับปีนึงมี2ครั้งเนี่ยแล้วครั้งต่อไปที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนะครับพี่บอกเลยส่วนตัวพี่ก็มีบัตรทั้งหมด15ใบนะครับซื้อมาแล้วตั้งแต่งานครั้งที่แล้วซื้อไม่ต้องคิดอะไรครับซื้อเพราะตัดสินใจว่าไปแน่นอนใครจะไปไม่ไปก็ช่างฉันไปงานเอ็กซ์โปนะครับต่อให้จะมีองค์กรไปไม่มีองค์กรไปหรืออะไรยังไงไม่สำคัญครับเราต้องไปครับวันนี้การที่เราจะบอกว่าเราเป็นผู้นำนะครับผู้นำต้องอยู่ในที่ที่ควรอยู่ครับผู้นำเก่งแค่ไหนนะครับคุณเก่งแค่ไหนคุณรวยแค่ไหนคุณมีความรู้มากมายแค่ไหนไม่สำคัญครับคือมันอาจจะสำคัญครับแต่มันไม่ใช่ที่สุดแต่วันนี้ความสำคัญของการเป็นคอลีดเดอร์ความสำคัญของการเป็นผู้นำที่มากที่สุดคือผู้นำต้องอยู่ในที่ที่ควรอยู่ทำในสิ่งที่ควรทำและพาทีมงานทำในสิ่งที่เราควรพาเขาทำครับนะครับฉะนั้นนะครับแม้ทั้งงานเอ็กซ์โปนะครับเจเนสเอ็กซ์โปนะที่สิงคโปร์ที่จะเกิดขึ้นในไม่กี่วันข้างหน้าน่ะพี่วิทย์ยังเอ็นโรทีมงานจนวินาทีสุดท้ายครับเชื่อไหมครับบางคนเพิ่งจองโรงแรมไปเมื่อ2วันที่แล้วนี่เองครับบางคนเพิ่งหาบัตรเอ็กซ์โปให้เขาครับบางคนเพิ่งจองตั๋วเครื่องบินครับเพราะว่าเราก็เอ็นโรจนวินาทีสุดท้ายปาฏิหาริย์น่ะมันไม่มีอยู่จริงหรอกครับคำว่าปาฏิหาริย์มันเท่ากับททคือทำทันทีคือลงมือทำนี่ครับปาฏิหาริย์เป็นสิ่งที่คนสร้างขึ้นครับแต่ถ้าคนคนหนึ่งที่ทำในสิ่งที่ไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้ให้มันเป็นไปได้นั่นแหละครับคือเท่ากับคำว่าปาฏิหาริย์เพราะว่านะครับพี่วิทย์มีสุดท้ายแล้วนะครับพี่วิทย์ก็อยากจะนะครับใช้ช่วงเวลาสุดท้ายนี้นะครับเชิญชวนนะเพื่อนๆทุกคนนะครับให้โฟกัสนะครับในเดือนนี้โฟกัสโปรโมชั่นเรสทูเอ็กซ์คิวทีฟแบบสุดโต่งไปเลยครับเนาะแล้วก็ใครที่เป็น product lover นะโฟกัสสินค้าที่เป็นนวัตกรรมตัวฟินิติให้แบบสุดๆไปเลยแล้วคนที่เป็นผู้นำคนที่ตั้งใจที่จะทำธุรกิจนะครับเนาะไปร่วมกันรวมพลังที่การ Genesis Expo ครับ Genesis Expo ที่สิงคโปร์พี่มีความทรงจำที่ดีเกี่ยวกับเดือนกันยายนครับคือเดือนนี้ครับเมื่อ2ปีเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วครับคือน่าจะปี2016ถ้าพี่ปี2016ครับ
เดือนนั้นปีนั้นนะครับก็ตรงกับเดือนกันยายนนะครับแล้วก็จำได้ว่าน่าจะประมาณวันที่9ถึงวันที่11หรือ12กันยายนเป็นงาน Genesis Expo ที่ประเทศสิงคโปร์ครับแล้วเดือนนั้นนะครับเป็นเดือนที่ก็ไม่ได้มีโปรโมชั่นมีโปรโมชั่นอย่างเดียวคือมีโปรโมชั่น Expo ครับเดือนนั้นเป็นเดือนที่พิวิทขึ้น Ruby Director นะครับรหัสเดียวของประเทศไทยครับแล้วทำบาลานซ์อย่างที่บอกครับคือมันมีความทรงจำดีๆมากมายแล้วมันเป็น Expo ที่สิงคโปร์ด้วยครับอันนั้นวันนี้นะครับถ้าใครที่ยังฟังพิวิทมาทั้งหมดแล้วคุณมีความเชื่อว่าคุณเลือกธุรกิจที่ถูกต้องแล้วตัวคุณเองก็เป็นคนที่ใช่แล้วคุณพร้อมที่จะเป็นต้นแบบให้กับคนที่ใช่ในองค์กรคุณครับวันนี้เราไปสร้างปรากฏการณ์ความเป็นไปได้เราไปรวมพลังกันที่งาน Genesis Expo ที่ประเทศสิงคโปร์ด้วยกันนะครับแล้วก็หวังว่านะครับสิ่งที่พี่แบ่งปันมานะครับ40นาทีนะครับ 40-50 นาทีน่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราทุกคนวันนี้ก็ขออวยพรให้ทุกคนนะครับโชคดีนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็สามารถพิชิตเป้าหมายนะครับในธุรกิจ Genesis นะครับได้ทุกคนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอให้ทุกท่านนะคะกด8กด9นะคะแทนเสียงกรี๊ดเสียงปรบมือนะคะแล้วก็ส่งหัวใจรัวๆนะคะส่งพลังนะคะให้กับพี่วิทย์นะคะบอกได้เลยว่าพี่วิทย์นะคะทำให้เราเห็นภาพนะคะเห็นภาพความสำเร็จนะคะที่ชัดเจนเลยอันดับแรกเลยนะคะพี่วิทย์ก็เป็นหนึ่งคนนะคะที่ทำให้เราเห็นแล้วว่าพี่วิทย์เนี่ยก็เป็นคนธรรมดาเลยนะคะไม่ได้เก่งมาจากไหนนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าไม่ได้เป็นอัจฉริยะนะคะมีสองมือเหมือนพวกเรานะคะแล้วก็หนึ่งสมองนะคะสิ่งที่พี่วิทย์ทำนะคะคือการเรียนรู้ปรึกษานะคะคนที่เข้ามาก่อนเรานะคะหรือปรึกษาอัพไลน์นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเมื่อพี่วิทย์เนี่ยในขณะที่เรียนรู้นะคะพี่วิทย์ก็ลงมือทำนะคะแล้ววันนี้นะคะพี่วิทย์ก็แสดงให้เราเห็นแล้วว่าไม่ได้สำเร็จนะคะเพียงแค่คนเดียวนะคะธุรกิจนี้นะคะเราไปนะคะไปแบบทีมเราไปกันยกทีมเลยนะทีมเรานะคะสามารถที่จะเป็นต้นแบบนะคะเป็นแบบอย่างให้กับ